สวัสดีค่ะข่าวฟ้ายามเย็นทางสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่ม10นาทีโดยประมาณนะคะนิ้งนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะผู้จิตกรบุษบาครับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับวันนี้ฟ้ามืดหน่อยนะฮะ วันนี้จะเป็นวันฟ้ามืดหรือวันฟ้าสว่างเพราะวันนี้หวยออกฮะตกลงออกไม่92ไอ้9อะไรก็นั่นน่ะออกเบอร์อะไรอ่ะ94มั้งมีใครติดตามบ้างออกไหมให้ดูให้ดูที่คุณอะไรพัฒนาถาบุตรแกบอกว่าคำนวณถูก96 96ของเขาเบอร์96หวยออกเบอร์โทษนะครับถูกไหมดูเหมือนไม่ถูกไม่ถูกดูเหมือนสันติสุขมรงศรีจะซื้อนะฮะ96อ๋อหวยออก904เออนี่หวยออก409 409 409เหรอแล้วก็ถูก56ถูกตัวนึงนะคือ9 9เอ้ย656 409รางวัลที่1เลขท้าย2ตัวออกอะไรรู้มั้ย94ข้างบนมี409ข้างล่างมี94นะใช่เลขที่เขาบอกเอาไว้ไม่รู้เขาบอก92อ่ะ92กับ96 92 96นั่นแหละครับอย่าเล่นนะเชื่อผมเถอะเอางี้คุณผู้ชมใครอยากแทงหวยนะผมมีเลขเด็ดให้ทุกงวดเลยวันที่1กับวันที่15เอ้ย16 16โทรมาบูสกายเลยบอกว่าเอออยากให้เงินคุณจิตกรบุษบากับคุณต้นวรเทพงวดนี้สักคนละ 52,000 ถ้าคุณจะแทงคุณเอาเงินไหมพวกเราเดี๋ยวเราไปทำบุญให้เอามาเยอะๆเลยครับ เพราะว่าวันที่2พฤศจิกายนจะทอดกฐินพระราชทานที่วัดโมลีโลกยารามนะอยู่ที่ไหนพี่ชื่อคุ้นๆอยู่ติดกับวัดอรุณชื่ออยู่ริมคลองบางหลวงเลยแถวบ้านแม่พลอยสี่แผ่นดินอะวัดโมลีโลกวัดโมลีโลกยารา รามพี่ไม่บอกเบอร์บัญชีให้คุณผู้ชมจำไม่ได้มันเป็นเบอร์วัดคือวันที่2ไปเจอกันที่วัดกันแล้วกันวันที่2คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่2เนี่ยตอนเช้าเนี่ยตักบาตรพระเนนร้อยรูปที่วัดเครือวันวรวิหารก่อนที่ทำให้ในหลวงเข้าสู่ปีที่4แล้วเนี่ยนะพอเสร็จจากตรงนั้นก็ไปเลี้ยงเพลที่วัดโมลีโลกยารามและบ่าย2ก็อัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทอดที่พระโบสถ์อ่ะทำบุญร่วมกันครับวันที่1พฤศจิกวันหวยออกอย่าแทงหวยกดใจไว้เอาสตางค์ไปทำกฐินร่วมกันดีกว่าเพราะว่าเงินที่รวบรวมได้เนี่ยจะเอาไปปิดจ็อบอาคารโมลีปริยัตยากรเฉลิมพระเกียรติคือเจ้าวาดองค์เดิมเนี่ยท่านทำเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติในหลวงตอนที่ท่าน80พรรษาแต่เจ้าวาดมรณภาพไปซะก่อนงานก็ค้างอยู่นะครับผมกับผู้ฟังทางวิทยุก็ทำพระป่าได้15ล้านก็ไปทำต่อตอนนี้มันเหลืออีกสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเก็บงานแล้วก็ทำเรื่องกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพต้นปีหน้าท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังนี้ให้ก็จะต้องปรับพื้นเขตพุทธาวาสทั้งหมดให้เรียบร้อยสมกับเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เตรียมการรับเสด็จถ้าจะไปร่วมงานบุญนี้กี่โมงคะพี่ปูถ้าจะไปตักบาตรตอนเช้าก็7:45ใส่บาตรอาหารแห้งนะครับแต่ว่าถ้าตื่นไม่ทันก็ไปเลี้ยงเพลพระที่วัดโมลีก็ได้2ทุ่มได้ไหมครับหรือว่าบ่าย2จะมีพิธีทอดทอดผ้าพระกฐินที่ในพระโบสถ์คือยังไงอย่าไปให้เกินบ่าย2นะครับแล้วก็สิ่งที่กำลังขอกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีคนไปร่วมงานน่าจะสักประมาณ 200-300 อย่างเงี้ยนะครับก็กำลังเชิญชวนว่าใครใจดีจะไปตั้งครัวเล็กๆนะเอาอาหารไปเลี้ยงคนก็ได้เพราะว่าเจ้าภาพพัฒนาของพระนั้นมีแล้วพระวัดนี้มี300รูปนะโอ้โหเยอะมากเป็นสำนักเรียนไงอ๋อค่ะเป็นสำนักเรียนแล้วก็เป็นวัดที่จนมากเลยเมนเผาศพไม่มีก็ไม่มีรายได้ถูกไหมเพราะว่าเป็นพระรำหลวงนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในวังของพระเจ้าตากสินจึงไม่สร้างเมนนะวัดในวังจะไม่มีเมนเผาศพนะครับแล้วก็ไม่มีพระพุทธรูปชื่อดังๆอย่างเช่นสัมปอกงอย่างเช่นหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อแสนหลวงพ่ออะไรเนี่ยที่คนจะต้องไปกราบไหว้ทำบุญกันเนี่ยนะคะแต่รู้ไหมมีอะไรสำคัญมีวิหารอยู่หลังหนึ่งเรียกว่าวิหารฉางเกลือในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตักสินเอาเกลือเนี่ยมากองเก็บไว้ในวิหารหลังนี้เพราะเกลือถือว่าเป็นยุทธปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นของมีค่านะเวลาออกรบเนี่ยนะสมมติว่าเราต้องเดินทางไปรบไกลๆนะก็ต้องพกเกลือไปนะไม่มีอะไรกินก็คลุกข้าวกินได้แล้วก็เวลาไปล้มบัวล้มควายเนี่ยก็เอาเกลือเนี่ยถนอมอาหารเพื่อจะกินต่อได้หลายๆมื้อเพราะฉะนั้นในการสงครามเกลือจึงเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญปัจจุบันก็เลยมีวิหารเรียกว่าวิหารฉางเกลือแล้วก็มีลักษณะเป็นท้องพระโรงเล็กนะครับข้างหลังก็จะมีห้องเล็กๆอยู่เชื่อกันว่าเป็นห้องวิปัสสนาของพระเจ้าตากสินแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อพระปรเมศก็เชื่อกันว่าท่านนั่งข้างหน้าแล้วก็พระปรเมศเนี่ยสองก็คือเหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้าอะในช่วงหลังนี้ท่านเน้นเรื่องการวิปัสสนาแต่ว่ายังมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวตัววิ่งเขาวิ่งตลอดวัดเขาพระบาทที่เชียงใหญ่ด้วยอันนี้ของพี่หนอมของคุณถนอมร่วมกับฟ้าวันใหม่ก็วันที่2เช่นกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
น่าจะวันที่1หรือ2พฤศจิกายนอยากจะทำบุญอันนั้นโทรได้023080555เดี๋ยวตัววิ่งเขาจะขึ้นเลยนะคุณผู้ชมคอยดูตัววิ่งก็ได้มาทำบุญกันเถอะครับอย่าแทงหวยเลยนะไม่งั้นผมก็ต้องมาเยาะเย้ยวันหวยออกเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมหมดตัววันหวยออกดีใจด้วยนะเงินเนี่ยถ้าไม่เก็บเอาไว้ก็ไปทำบุญเถอะเนี่ยตัววิ่งมารับคุณหนิงค่ะนี่ไงร่วมทำบุญทอดกฐินกับฟ้าวันใหม่วัดเขาพระบาทอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันที่1พฤศจิกายนค่ะก็ร่วมทำบุญผ่านธนาคารก็ได้นะคะร่วมบุญกันหรือว่าจะเดินทางไปที่วัดที่นู่นเลยก็ได้ที่นครเลยก็ได้นะคะดีกว่าแทงหวยเยอะทำบุญ2วันเนี่ยวันที่1วันที่2แล้วก็รอไปบวชพร้อมลุงกำนันปลายเดือนตุลากับปลายเดือนพฤศจิกา2รุ่นรุ่นละ120รูปนะครับค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวดีของคุณป้าที่เผาตัวเองตอนนี้ก็สังเวียนค่ะพ้นขีดอันตรายแล้วตอนนี้เจ้าหนี้ก็ยกหนี้ให้ด้วยนะดูรายละเอียดกันครับค่ะวันนี้นายแพทย์ผลเลิศพันธนกุลรองคณบดีฝ่ายบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคนเจ็บยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่ได้มีอาการต้านเครื่องช่วยหายใจแต่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนเบื้องต้นอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังอยู่ในระดับทรงตัวและยังไม่สามารถระบุได้ว่าบาดแผลที่ถูกไฟไหม้ 50% ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงลำตัวนั้นมีความลึกระดับไหนเนื่องจากว่าแผลยังบวมอยู่นะครับคุณหมอผลเลิศก็บอกว่าตอนนี้แพทย์เป็นห่วงเรื่องปัสสาวะที่ขับออกมาน้อยเนื่องจากการไหลเวียนของเสียไปที่ไตน้อยกว่าปกติทำให้น้ำที่ให้คนไข้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแต่จากการวิเคราะห์ระบบไตพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้คนเจ็บมีขวัญกำลังใจดีชีพจรและความดันอยู่ในระดับที่น่าพอใจปลายประสาทยังใช้ได้ส่วนปอดนั้นต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องรับการเอ็กซเรย์หรือไม่จะดูอาการกันต่อไปนะครับอาการดีขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ที่ดีมากกว่านั้นสำหรับคุณป้าสังเวียนก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยยกหนี้1,500,000 บาทให้กับป้าสังเวียนแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพลตรีปรีชาฟูฟุ้งนะคะพันตำรวจเอกอาคมพัวอุดมแล้วก็นายประวิตรประวัติเมืองนายอำเภอโคกสำโรงเดินทางไปที่บ้านเลขที่289/21นะคะในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโคกสำโรงซึ่งเป็นบ้านพักของนางธิดารัตน์เทพอารักษ์เจ้าหนี้และคู่กรณีของคุณป้าสังเวียนนี่แหละค่ะภายหลังพูดคุยกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะผู้ว่าลพบุรีก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่านางธิดารัตน์เนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเมตตาค่ะขอตัดสินใจที่จะยกหนี้ให้กับป้าสังเวียนที่เป็นหนี้อยู่1,500,000 บาทนะคะเพื่อให้คุณป้าสังเวียนมีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวต่อไปแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปเมื่อป้าสังเวียนหายเป็นปกติแล้วคุณธิดาก็จะชวนกันไปทำสัญญายกหนี้ทั้งหมดให้นะคะซึ่งตอนนี้ต้องรอคุณป้าสังเวียนหายดีแล้วก็กลับมาก่อนจะพาไปทำหนังสือยกหนี้ให้ที่อำเภอค่ะแต่ตอนนี้เขาทำหนังสือชั่วคราวไว้แล้วพยานเต็มเลยอ่านเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับเป็นลายมือของคุณธิดารัตน์เองแล้วก็มีลายเซ็นคุณธิดารัตน์พร้อมกับพยานอีกมากมายเลยนะฮะก็เบื้องต้นเพื่อความมั่นใจเห็นไหมครับข้างล่างลายเซ็นเต็มหมดเลยนะครับพยานเยอะเลยครับค่ะก็ถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อิตาลีเนี่ยนะคะแต่ก็ได้ติดตามข่าวนี้โดยตลอดแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามทุกวันเลยว่าคุณป้านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหม่อมหลวงประณัฐดาดิษกุลค่ะก็บอกว่าทางพลเอกประยุทธ์นั้นก็แสดงความเป็นห่วงโทรศัพท์มาสอบถามติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคุณป้าสังเวียนนะคะยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วซึ่งกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและกระทรวงมหาดไทยเองก็มีศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ผ่านมามีการดำเนินงานมาตลอดค่ะให้อัยการเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ต่ำกว่า 70% ของปัญหาทั้งหมดนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากนี้ไปนั้นจะมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ซึ่งปัญหาหนี้สินนอกระบบนั้นถือเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยนะคะและอาจจะมีการเพิ่มงบประมาณให้ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยคือประเด็นว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่ค่ะระหว่างการที่ทำนาเช่าที่ไปกู้เงินมาติดหนี้หรือว่ามันมีอีกข้อมูลชุดหนึ่งเช่นผมอ่านจากเพจของคุณอุดรแสงอรุณซึ่งเป็น
ผู้สื่อข่าวและเป็นผู้ประกาศของช่องทีนิวส์เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าคุณป้าสังเวียนเนี่ยแกมาร้องเรียนนะครับโดยให้ข้อมูลว่าตัวเองนั้นนะเดี๋ยวนะครับตัวเองอยู่ที่โคกสำโรงลพบุรีอาชีพเกษตรกรรมนะได้ไปทำงานเป็นลูกน้องของนายทุนคนหนึ่งในอำเภอโคกสำโรงและได้ประโยชน์ตอบแทนจากการเช่าที่นาไร่ละ 1,000 บาทแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยส่งให้นายทุนได้พร้อมกับถูกข่มขู่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาจับกุมตัวและขณะนี้เป็นหนี้3ล้านบาทโดยมีการทำสัญญาประนอมหนี้ตัวเลขที่กู้เบื้องต้นจำนวน 400,000 บาทมีการระบุในสัญญาประนอมหนี้ว่าจนถึงขณะนี้หนี้ 1,500,000 บาทแล้วนะครับทั้งที่นางสังเวียนระบุว่าตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็ต้องเซ็นในหนังสือนะคือมันยังไงกันแน่ก็ไม่รู้อ่ะคือมันมีข่าวหลายกระแสมากนะคะบ้างก็บอกว่าคุณป้าสังเวียนเนี่ยไปขอกู้เงินจากผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งนะคะให้ชื่อว่านายเอกันละกันครับกู้เริ่มต้นเนี่ย 400,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปชวนคนในหมู่บ้านมาขอกู้เงินด้วยเอาไปทำปลูกนู่นปลูกนี่เนี่ยนะคะโดยที่คุณป้าสังเวียนเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนเก็บดอกให้กับนายเอคนนี้แล้วก็พอทำงานอยู่เรื่อยไปเนี่ยนะคะเก็บดอกให้กับนายเอคนนี้ปุ๊บเนี่ยมาถึงช่วงที่คสช.เข้ามาแล้วคสช.เนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องของพวกเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะลูกหนี้เลยพร้อมใจกันไม่จ่ายเหรอแต่เขาบอกว่าป้าสังเวียนกลัวป้าสังเวียนกลัวว่าเดี๋ยวถ้าแกไปเก็บดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะโดนจับก็เลยไม่ไปเก็บแกก็เลยไม่ไปเก็บพอไม่ไปเก็บปุ๊บเนี่ยนะคะทางนายเอคนนี้ก็บอกว่าถ้าป้าไม่ไปเก็บดอกมาให้เนี่ยสุดท้ายหนี้ทั้งหมดที่ชาวบ้านไปกู้มาเนี่ยกับผมเนี่ยป้าต้องรับผิดชอบนะจากหนี้ 400,000 กลายเป็นหนี้3ล้านนะคะแล้วจำนวน3ล้านเนี่ยป้าก็เลยไปร้องเรียนกับทางอำเภอว่าให้อำเภอช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้หน่อยสุดท้ายก็ประนีประนอมจากหนี้3ล้านเนี่ยเหลือล้าน5แล้วก็จากหนี้ล้าน5เนี่ยก็มีการตกลงกันด้วยนะคะในวันที่ทำสัญญากันว่าจะเอาที่ดินมาให้ป้าเนี่ยทำเกษตรปลูกข้าวปลูกฟักทองปลูกนู่นปลูกนี่แล้วถ้าขายได้ครึ่งนึงของผลผลิตที่ได้เนี่ยเอาเงินมาใช้หนี้แล้วป้ากับสามีเนี่ยก็เลยปลูกนะคะเพื่อที่จะเอาผลผลิตมาขายแต่พอถึงวันที่จะเก็บเกี่ยวนายเอคนนี้เนี่ยก็ให้ลูกน้องมาข่มขู่และไม่ให้ป้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวทำให้ป้าไม่มีรายได้ที่จะเอาเงินมาใช้หนี้แล้วก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้อันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งกระแสนะคือเราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคือไอ้ความที่มันหลายหลายกระแสเนี่ยตกลงความจริงมันคืออะไรกันแน่และความจริงหลายกระแสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเพราะมันเป็นการใช้อิทธิพลข่มขู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราไปโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณป้าว่าได้ช่วยแล้วและเจ้าหนี้คือคุณธิดารัตน์ได้ยกหนี้ให้แล้วเนี่ยแล้วกระแสข้อเท็จจริงอื่นๆเนี่ยจะตรวจสอบไหมเพราะว่าถ้ามันไปเกิดกับคนอื่นอีกล่ะด้วยพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยจะทำยังไงแล้วยิ่งถ้าเกิดในกรณีที่มีการข่มขู่คุกคามจากเจ้าหนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการดำเนินการในการที่จะตรวจสอบด้วยนะคะตรวจสอบต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันมีประเด็นอยู่หลายประเด็นนะครับครับอย่างที่ประเด็นที่คุณปูกับคุณหนิงตั้งเอาไว้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าคิดแต่ว่าผมสนใจอยู่สัก 3-4 เรื่องเรื่องที่1เรื่องของการยกหนี้ที่บอกว่าคุณธิดารัตน์เนี่ยยกหนี้ให้กับคุณสังเวียนค่ะฟังดูเหมือนจะดีแต่ผลพวงจากการยกหนี้นี้เนี่ยผมกล้าตอบนะครับณตรงนี้ว่าไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะหนี้ 1,500,000 บาทจนไปถึง3ล้านบาทแล้วแต่กระแสนะใครมันไม่ใช่หนี้ของคุณสังเวียนถ้าตามนี้นะมันคือหนี้ที่คุณสังเวียนเนี่ยถูกโปะเข้ามาเพราะเก็บดอกของคนอื่นไม่ได้นั่นแปลว่าต่อให้คุณธิดายะคุณธิดารัตน์ยกหนี้ให้คุณสังเวียนจริงๆก็ยกเต็มที่ก็คือ 400,000 400,000 ที่ยืมมาตั้งแต่ที่เหลือเนี่ยยังมีสถานะเป็นลูกหนี้คุณธิดารัตน์ครบถ้วนทุกคนนะครับฟังให้ดีๆนะคือสมมติว่าคุณธิดารัตน์บอกอ่ะฉันยก 1.5 นี้ให้นี่คือสัญญาหลังแล้วสัญญาซ้อนที่ในเออย่างที่คุณหนิงสมมุติตัวละครขึ้นมาเนี่ยทำกับพระสังเวียนบอกว่าคุณสังเวียนทั้งหมดเนี่ยโอนมาเป็นลูกหนี้ในนามคุณหมดว่าคุณไม่ไปเก็บสัญญานี้แต่สัญญาแรกยังอยู่นะค่ะอีกทุกคนที่เหลือเนี่ยที่เหลือก็คือเหมือนเดิมวงเงินเท่าเดิมใช่เขาก็แค่เปลี่ยนคนเก็บดอกเบี้ยแค่นั้น
คุณสังเวียนตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวเขาก็มีคนไปเก็บดอกแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีสัญญากู้ยืมล่ะคะเพราะว่าอย่างกรณีป้าสังเวียนเนี่ยป้าบอกว่าป้าไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมถ้าในกรณีแบบนี้ประเด็นต่อไปก็คือผมกำลังจะบอกว่าคุณธิดารัตน์เนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นอกระบบชัดเจนมากนะชัดเจนแต่วันนี้สถานะของคุณธิดารัตน์เทียบเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นต่อให้ลูกหนี้คนอื่นไม่มีสัญญาการรับรู้รับทราบกันในพื้นที่คือคุณธิดารัตน์ก็คือเจ้าหนี้โดยที่ไม่มีฝ่ายกฎหมายเข้าไปทำอันตรายใดๆได้เลยนะครับสังเกตตรงนี้นะผมมองในประเด็นนี้นะว่าวันนี้คุณธิดารัตน์คือเจ้าหนี้ออกข่าวทั่วประเทศเลยนางสาวธิดารัตน์นามสกุลอะไรเต็มไปหมดเลยครับคนไปสัมภาษณ์ถึงขนาดที่ว่าปลัดอำเภอที่โคกสำโรงโทรหาคุณธิดารัตน์นะไกลเกลี่ยว่าไกลเกลี่ยกล้องก็ถ่ายอยู่นะครับผมก็ดูเช่นกันว่าไปเองด้วยก็คุยแบบค่อนข้างจะอลุ้มอล่วยมากนั่นแปลว่าวันนี้สถานะของคุณธิดารัตน์ยอมรับแล้วนะครับว่ามีสถานะเป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่กฎหมายไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกไงว่าต่อจากนี้ไปคนที่เป็นลูกหนี้ต่อให้ไม่มีสัญญาก็ต้องรู้อยู่ดีว่าไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้หมายความว่าคุณธิดารัตน์จะไปทำร้ายร่างกายเขานะครับแต่ว่าลักษณะนี้คือสังคมนี้มันยอมรับอยู่แล้วว่ามันมีเจ้าหนี้นอกระบบมันมีการทวงหนี้อย่างนี้มันมีการเอาสัญญาไม่ว่าจะจริงหรือเท็จหรือปลอมไปเซ็นกันอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ฝ่ายบ้านเมืองยอมรับแล้วครับว่ามันมีอย่างนี้อยู่อันนี้ประเด็นที่2และการที่รีบยกหนี้ให้เนี่ยกลัวการตรวจสอบที่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าถูกต้องประเด็นที่3คือการยกหนี้ให้เมื่อฝ่ายบ้านเมืองไปเจรจาครับผมห่วงใครที่สุดรู้ไหมต่ออย่างนี้ผมห่วงคุณประยุทธ์ครับเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวจะมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ใช่แค่โคกสำโรงเขาเรียกว่าสังเวียนโมเดลมันจะไม่ใช่แค่โคกสำโรงทีนี้มันจะมาจากไหนเลยรู้ไหมครับพี่มาทุกโคกเลยครับทีนี้มันจะมาตั้งแต่ข้าวครับยางค่ะปาล์มข้าวโพดอ้อยรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นพวกที่ใส่สูตรผูกไทมาในนามของสังเวียนโมเดลคอยดูสิแล้วก็จะมี SME อีกนะครับจริงๆเพราะว่าอะไรเหมือนชาวสวนยางครับเขามองข้าวว่าข้าวได้รับการอบอุ้มค้ำชูจากรัฐบาลที่แล้วแบบชนิดที่เรียกว่าไข่ในหินเลยใครก็ห้ามแตะเกษตรกรคือชนิดที่ว่าขายชาติไม่ขายข้าวอ่ะถูกเพราะว่าอะไรเพราะชาวนาที่ปลูกข้าวทั้งหมดคือ4ล้าน1แสนครัวเรือนครับคุณผู้ชมหลับหูหลับตาคิดก็ได้ว่าผมให้ครัวเรือนละ4คนพอที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครับนั่นคือ16ล้านเสียงที่เขากำอยู่ในมือแต่พอเป็นชาวสวนที่ปลูกยางพารามีทั้งสิ้น1ล้านกว่า1ล้านกว่าครัวเรือนแต่บังเอิญคนที่อยู่ในหลูบของยางพาราเป็นลูกจ้างรับกี่ซะเยอะครับเจ้าของจริงๆมีไม่เยอะค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่สนแล้วยิ่งที่สำคัญพวกคุณเดินทางมาชุมนุมกันใช่ไหมอย่างนั้นปล่อยให้พวกคุณตายไปคนอื่นเขาก็มองเป็นครับว่าเอาอบอุ้มข้าวก็ต้องอบอุ้มยางแล้ววันนี้อบอุ้มคุณสังเวียนนี่เป็นล้านนะครับไม่มีชาวบ้านมานั่งวิเคราะห์อย่างเรานะครับว่านี่จริงๆ 400,000 ยกให้หมดแล้วก็ยกแค่ 400,000 เขาต้องคิดว่าโอ้ยกที3ล้านครับฉันเป็นหนี้2ล้านธกส.ไม่ให้กู้ฉันไปบ้างได้ไหมผมห่วงคุณประยุทธ์แล้วล่ะตอนนี้ผมห่วงจริงๆคือการแก้ปัญหามันแก้ด้วยวิธีพิเศษไงไม่ได้แก้ตามระบบหรือตามตัวบทกฎหมายนะครับอย่างเช่นคุณสังเวียนก็ใช้วิธีเผาตัวเองนะครับอย่างเช่นคนอื่นๆก็ใช้วิธีการเจรจาเอาก็แล้วกันซึ่งจริงๆมันควรจะจัดระบบการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เนี้ยมันใช้วิธีพิเศษเพราะเห็นว่ามันเป็นข่าวทึกโครมแล้วก็สะเทือนใจคนที่ได้รับข่าวสารว่าคุณป้าคนหนึ่งลำบากถึงกับตัดสินใจที่จะเผาตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะสมมุติความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าผมเป็นฝ่ายบ้านเมืองนะครับอย่างแรกเลยผมตรวจสอบสัญญาก่อนเลยมีสัญญาไหมสัญญาเป็นธรรมไหมใช่คุณเอาหนี้คนอื่นมาบวกได้อย่างไรผมต้องย้อนกลับไปที่เจ้าหนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเจ้าหนี้ช่วยลูกหนี้ได้ไหมอย่างที่เมื่อวานเรียนครับวันนี้คุณสมชายกลายเป็นว่าเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยมันอยู่ในระบบแล้วนี่มันเรียกนอกระบบจริงๆเลยคนที่อยู่ในระบบคุกเข่าเข้าไปหาคนที่อยู่ในระบบบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเงินแค่นี้เจ้าหนี้นอกวันนี้ต้องบอกครับคุณสมชายแสวงการออกมาพูดนี่ถูกใจผมมากว่าคือแกพูดออกมาเลยบอกว่าสิ่งที่จะต้องเริ่มก็คือหยุดประชานิยมและเขียนกฎหมายให้ยุติธรรมที่สุดครับคือคุณหยุดหนี้นอกระบบไม่ได้ผมบอกแล้วคุณหยุดเมื่อไหร่ประชาชนตายเมื่อนั้นเพราะแบงค์ไม่ปล่อยหรอกครับ
ทกสเนี่ยถามว่าวันนี้มีลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกร11 12ล้านคนแต่มันยังไม่พอเพราะคนที่ยืมทกสก็ไปยืมนอกระบบด้วยแต่สิ่งที่เกิดคือคุณต้องดูแลให้หนี้นอกระบบยุติธรรมที่สุดไม่ใช่นึกอยากจะแบกภาระใส่คนกู้ก็โยนลงไปไอ้คนนี้กู้ 400,000 เอาไปเป็นล้าน5ครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช้ตบกระบาล2ทีถ้าไม่ใช้อีกควักลูกกระตาถ้าไม่ใช้อีกเอาลูกไปขัดดอกอย่างนี้ไม่ได้ฟังดูมันนรกชัดๆเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณจะต้องเอาผิดเขากลับกลายเป็นว่าวันนี้พรุ่งนี้คุณธิดารัตน์นี่เดินสบายเลยนะครับคนใจบุญผมไม่ได้บอกคุณธิดารัตน์ไม่ดีนะแต่กระบวนการในระบบมันผิดอ่ะเราต้องเอาระบบเข้าไปแก้ปัญหาไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้นะมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พกขวดน้ำมันมาไม่ได้ยุนะครับผมไม่อยากเห็นอย่างนั้นจริงๆกลัวจะเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องระบบจะไปแก้ปัญหายังไงนี่รอฟังหลัง 6:00 นนะเรามีคนที่เคยทำเรื่องหนี้นอกระบบนะระดับรัฐมนตรีเลยมาคุยนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะคุยกันว่าระบบมันจะไปแก้ปัญหาได้หรือไม่แต่โครงสร้างหลักๆก็คือว่าปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ประชาชนพึ่งพาตัวเองไม่ได้ถ้าจะแก้จริงๆต้องไปตอบโจทย์ข้อนี้เลยที่เป็นรากแก้วของมันทำยังไงให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งโจทย์นี้ถ้าย้อนไปดูพระราชกรณียกิจของในหลวงเนี่ยท่านตั้งโจทย์นี้ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์และท่านพยายามตอบโจทย์นี้ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุดแล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่มาถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่ามีรายได้ระดับหนึ่งที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันคือภูมิคุ้มกันความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยนอกเหนือจะแก้เรื่องหนี้ที่มันค้างอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยมันต้องไปให้ถึงตัวรากของปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ค่ะพี่ปุ๊ดพูดคล้ายๆกับที่คุณสมชายแสวงการสนช.ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้เลยนะคะคุณสมชายเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดประชานิยมและใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รัฐบาลต้องจริงจังโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยค่ะโดยในฐานะของสนช.ที่จะต้องทำหน้าที่ในการออกกฎหมายเนี่ยนะคะคุณสมชายก็บอกว่าร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้จะพยายามเขียนให้ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและก็หนี้นอกระบบให้มากที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกหนี้จะไม่ต้องชำระหนี้ที่เป็นอยู่นะคะเพราะกฎหมายนี้จะเข้าไปดูแลลูกหนี้นอกระบบไม่ให้ถูกเอาเปรียบส่วนกรณีที่เจ้าหนี้โกงก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญารวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ในระบบเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ผิดสัญญาหรือเก็บดอกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าลูกหนี้เป็นฝ่ายที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาเช่นกันค่ะส่วนการกู้หนี้ของบุคคลคงจะไปห้ามไม่ได้เพราะว่าเวลาที่คนมันจนตรอกจริงๆเนี่ยก็ต้องหันไปพึ่งอยู่แล้วดังนั้นจึงพยายามที่จะเขียนกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดปัจจุบันเรามีคนรวยอยู่ประมาณ 5% จากประชากรทั้งหมดค่ะแล้วก็ยังครอบครองทรัพยากรเกือบทั้งหมดด้วยจึงเป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองบางส่วนฉวยโอกาสโดยการเอาประชานิยมไปหลอกชาวบ้านทำให้เขาฝันหวานว่าจะได้เงินแต่สุดท้ายเมื่อไม่มีเงินผ่อนหรือนำไปคืนก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาและทำให้ต้องเจอกับดอกเบี้ยเป็นรายวันจนเกือบจะท่วมเงินต้นนั่นแหละค่ะเลยกลายเป็นตัวสรุปที่คุณสมชายมองว่าต้องหยุดประชานิยมแล้วก็ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะครับทีนี้ไอ้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะรัฐเนี่ยไปสั่งเขาไม่ได้หรอกประชาชนต้องเข้าถึงความอยากที่จะพอเพียงเองอ่ะใช่ถ้าประชาชนยังฟุ้งเฟ้อยังมีค่านิยมที่ผิดอยู่เนี่ยรัฐก็ไปกำหนดเขาไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามรัฐต้องทำบรรยากาศให้เกิดขึ้นว่าทางรอดของคุณเนี่ยคือเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วเมื่อคุณมีภูมิต้านทานตรงนั้นแล้วคุณจะต่อยอดไปสู่ความแข็งแรงเติบโตร่ำรวยอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นประชาชนต้องเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตตัวเองคือต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองส่วนรัฐทำอะไรได้บ้างรัฐให้ความรู้ว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างไรเกษตรผสมผสานเป็นอย่างไรการทำปุ๋ยการทำฮอร์โมนเมล็ดพันธุ์รัฐให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือรัฐให้ความรู้ให้ทางเลือกแก่เขาเมื่อให้ความรู้ให้ทางเลือกให้ทักษะให้ตัวช่วยถึงระดับหนึ่งแล้วรัฐต้องปล่อยมือเพื่อจะเปลี่ยนจากระบบอุปถัมภ์มาสู่ระบบรัฐสวัสดิการได้แล้วนะครับการจัดระบบรัฐสวัสดิการมันจะครอบคลุมประชาชนประชากรทุกหมู่เหล่าเลยเช่นระบบสาธารณสุขเนี่ยสวัสดิการด้านสาธารณสุขของประชาชนเนี่ยมันไม่เลือกอาชีพครับมันไม่เลือกอาชีพ
นะเมื่อรัฐจัดว่าประชาชนมีสวัสดิการด้านสาธารณสุขเท่านี้เท่านี้ทุกคนได้เสมอกันหมดแต่ไอ้ระบบที่เข้าไปโอบอุ้มไปอุปถัมภ์เนี่ยมันได้เฉพาะอาชีพเฉพาะกลุ่มด้วยนะครับแล้วมันจะเกิดการทำไมกลุ่มนี้ได้ทำไมกลุ่มนั้นไม่ได้มันจะเรียกร้องวนอยู่อย่างเงี้ยครับและประชาชนก็ไม่เติบโตไม่มีความรู้พอที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองอย่างเข้มแข็งและในที่สุดงบประมาณแผ่นดินที่เก็บได้ทั้งหมดก็จะต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่อย่างนี้วนไปอย่างนี้วนไปอย่างนี้วนไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะที่มาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็บอกว่าปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นปัญหาที่รุนแรงมากในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านทำให้เกิดความยากลำบากค่ะประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ยากลำบากจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานโดยส่วนตัวแล้วห่วงเรื่องเศรษฐกิจภาคชนบทมาตลอดเพราะว่ารายได้ของเกษตรกรตกต่ำดังนั้นกรณีของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจึงต้องมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรที่ชัดเจนประคับประคองไม่ให้ภาวะของพืชผลการเกษตรหรือรายได้ที่ตกต่ำไปซ้ำเติมภาระหนี้สินที่มีอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญฝ่ายเศรษฐกิจนั้นต้องเร่งแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมจำได้ที่ผมเคยทำMind Map ง่ายๆขึ้นมาให้ดูนะฮะที่นิวยอร์กไทมส์เขาทำนายเศรษฐกิจไทยว่ามันมีหุบเหวอยู่ข้างหน้าเนี่ยคสช.จะพาเศรษฐกิจไทยไปรอดไหมเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดเลยก็คือว่ากำลังเจอปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงและหนี้ครัวเรือนสูงมันไปฉุดการจับจ่ายใช้สอยของคนการจับจ่ายใช้สอยของคนหยุดเพราะการจับจ่ายใช้สอยหยุดมันไปกระชากระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดลงมาหมอบอยู่กับพื้นด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะหนี้ครัวเรือนจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยพึ่งพาตัวเองได้ยากจนรัฐต้องเข้าอบอุ้มเพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็รายได้ที่มันไม่เพิ่มขึ้นนะครับมันมีปัจจัยซ้ำเติมอีกก็คือภัยแล้งของแพงพลังงานสูงเนี่ยพวกนี้ปัจจัยเติมความย่ำแย่ทั้งนั้นนะครับนอกเหนือจากหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยเขาก็ไปดูตัวเลขส่งออกมันคงที่แปลว่าตอนนี้ส่งออกยังไม่เป็นตัวช่วยตัวเลขการท่องเที่ยวลดลงเดิมมันเป็นตัวช่วยที่ง่ายมากเลยเรื่องการท่องเที่ยวมันเหมือนเงินกินเปล่าเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรด้านวัฒนธรรมเอาไปเป็นสินค้าซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ต้องผลิตเพิ่มอาจจะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วแต่ปรากฏมันลดลงไงฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาวะก็คือว่าก้อนที่1 หนี้ครัวเรือนสูงก้อนที่2 ส่งออกแทนที่จะมาช่วยได้ช่วยไม่ได้การท่องเที่ยวช่วยได้ไหมไม่ได้แล้วจะทำไงนอกจากงบประมาณลงไปผันตอนนี้ไงเขาจึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเงินค้างท่อลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก่อนแล้วก็เอาเรื่องของ BOI เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนมาล่อให้การลงทุนเข้ามานะครับและอีกด้านหนึ่งก็กำลังกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวกันอยู่นะครับคือตอนนี้เรากระตุ้นโดยผ่านทางภาครัฐครับเพราะพูดจริงๆอย่างที่พี่ปูว่าภาคของประชาชนนี้อ่อนแรงไม่ไหวแล้วหมอบอยู่กับพื้นแล้วคือในระดับคนชั้นกลางลงมานะครับแทบจะเรียกว่าฝืดเคืองมากแล้วสาเหตุหลักๆเลยที่หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการในรอบ 3-4 ปีมานี้ถ้ายังจำกันได้รถคันแรกเนี่ยทำให้หนี้ครัวเรือนสูงมากแล้วผมมีข่าวร้ายนะครับสัก2ชั่วโมงที่แล้วอุตส่าห์อุบเอาไว้แต่ไหนๆเห็นมาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้กรีซกำลังประสบวิกฤตทางการเงินรอบ2ตอนนี้แรงมาก2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการวันนี้ในเวลาของเขานะครับปรากฏว่าเรียบร้อยเลยหุ้นเยอรมันดิ่งลงไปเกือบ 3% ซึ่งถือว่าเรื่องใหญ่มากแล้วเป็นวิกฤตทางการเงินที่เคยเกิดมาแล้วกับกรีซตอนนี้กำลังจะเกิดอีกครั้งนึงระลอก2ซึ่งแต่ละคนเขาทำนายไว้แล้วครับว่าครั้งที่แล้วที่กรีซเนี่ยอัดเงินเข้าไป1ล้านล้านยูโรเนี่ยมันไปไม่รอดยังไงมันได้แค่นี้มันเนี่ยแรงเริ่มจะหมดแต่ในขณะเดียวกันกับทางที่ฝั่งของเราเนี่ยกำลังกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐอยู่เนี่ยเราก็เหมือนกับว่ารัฐเนี่ยเอาเงินไปยัดใส่มือคนนะครับแต่ผ่านการก่อสร้างผ่านการลงทุนผ่านการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆถนนหนทางรถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นงบค้างท่อต่างๆที่ทำออกมาเนี่ยมันก็ต้องดูกันครับว่าเราหรือเขาใครจะหมดแรงก่อนกันแต่ตอนนี้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดแล้วทั่วโลกกำลังหยุดแล้วนะครับเขากำลังเริ่มที่จะหยุดยุโรปนี่หยุดแน่ๆเพราะเดี๋ยวจะกรีซแล้วเดี๋ยวจะไปไหนรู้ไหมครับสเปนครับโปรตุเกสไอร์แลนด์คือของเดิมที่มันเคยเกิดเนี่ยมันจะวนกลับมาเพราะว่าพอกรีซแล้วมันไปฉุดยุโรปทั้งยุโรปเลยนะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยฉุดได้ถึงเยอรมันครั้งที่แล้วยังไม่ได้นะครั้งที่แล้วเยอรมันยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะแต่ครั้งนี้เยอรมันไปก่อนแล้วตลาดหุ้นเปิดมาดิ่งเลย 3% นี่ถือว่าใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะทำอะไรผมเคยเตือนแล้วตั้งแต่เรายังไม่หยุดออกอากาศตั้งแต่ยังเป็นร้อยข่าวยามเย็นบอกว่าจะทำอะไรระวังนะครับอย่าได้เขาเรียกว่าถ้าไม่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าท่านจะลงทุนท่านจะซื้อหุ้นท่านจะซื้อทองซื้ออะไรถ้าคิดว่าท่านถือได้5ปี10ปีโดยที่ท่านมีเงินกินทุกวันผมไม่ห่วงครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีสตางค์กู้หนี้ยืมสินไม่มีปัญญาซื้อหุ้นไม่เป็นไรแต่บางคนตังก็ไม่มีจะไปผ่อนรถเนี่ย อันนี้อันตรายนะต่อแต่นี้นะครับต่อแต่นี้นะครับส่วนใครที่ตอนนั้นหลงผิดกับโครงการรถคันแรกผ่อนไปแล้วก็กัดฟันผ่อนต่อไปถ้าไม่ไหวก็เลิกไม่ไหวก็ยึดไปนะครับตอนนี้แบงค์ไม่ค่อยอยากได้สินทรัพย์หรอกครับเอาไปก็ขายไม่ออกใช่รถเต็มโกดังแล้วครับนะคือวันนี้จริงๆตั้งใจจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำพอดีคุณต้นพูดเรื่องนี้ก็แนะนำซะเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าไปเรียนตอนเช้าแล้วก็ไปวัดแล้วก็ดูเวลาแล้วก็มาสถานีเลยไม่ได้แวะบ้านก็เลยไม่ได้เอาตัวเล่มมาหนังสือเพิ่งออกมาใหม่เอี่ยมเลยชื่อว่ายูโรล่มสลายเขาไล่เรียงเหตุการณ์ลำดับข้อมูลและการวิเคราะห์การล่มสลายของเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรเมื่อรอบที่ผ่านมาว่าเกิดจากอะไรละเอียดมากแล้วไม่ได้อธิบายแบบภาษาวิชาการเลยเขาเรียบเรียงดีมากเล่มนี้ขออนุญาตแนะนำนะและตอนนี้มีงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อคืนเสร็จรายการแล้วเนี่ยก็แวะไปดูกะว่าถ้าเจอข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจะได้เอามาเล่าในรายการก็ไปเจอเล่มนี้ดีมากเลยขออนุญาตแนะนำอยู่ที่บูธเคล็ดไทยนะฮะถ้าจำไม่ผิดอยู่ P02 โซน4ชั้นล่างใครเขียนครับพี่พยายามจะดูชื่อจากในนี้แต่ว่ามันไม่ชัดเนาะมันไม่ชัดอ่ะคือถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมในเฟซบุ๊กเนี่ยดูไปเมื่อคืนว่าผมไปเจอหนังสือ2เล่มที่ดีมากนะฮะและขอแนะนำนะว่าในภาวะที่ไม่มีตังค์คือตอนนี้เราก็ไม่มีตังค์เหมือนกันนะเวลาไปเลือกหนังสือเนี่ยเราก็จะซื้อแบบบ้าระห่ำไม่ได้นะฮะก็เลือกแล้วเลือกอีกเมื่อคืนเลือกจนงานจะปิดเ คิดว่า2เล่มนี้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ซื้อกลับมาบ้านก็พรุ่งนี้จะไปเดินเหมือนกันจำชื่อไว้ก็ได้นะครับยูโรล่มสลายหน้าปกแบบนี้ไปที่บูธเคล็ดไทยเลยนะครับไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วถามเขาแต่ว่าเดินไปเองก็ได้ตัว P02 โซน4ชั้นล่างนะครับเครดไทยนี่มีหลายเล่มนะเขาเป็นสายส่งไงพอเป็นสายส่งเนี่ยหนังสือเนี่ยมันจะมารวมอยู่ที่เขาแล้วก็สายส่งเขาเนี่ยเป็นสายส่งที่ประหลาดที่สุดคือไม่ขายหนังสือตลาดเพราะฉะนั้นไอ้หนังสือนอกกระแสหนังสือของนักวิชาการหนังสือของนักเศรษฐศาสตร์หนังสือที่เป็นงานวิจัยต่างๆที่เป็นข้อมูลดีๆเนี่ยจะมากองจะมากองอยู่ที่บูธเขาเต็มเลยฮะนี่ค่ะคลังสมองนะคะไปเยี่ยมชมกันได้งานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะคะแล้วนี่เราคุยกันเรื่องชาวนาจากเรื่องป้าสังเวียนเนี่ยแล้วเห็นบ้างว่ามันเป็นลูกโซ่นะอย่าคิดว่าเหตุการณ์หนึ่งมันไม่ไปเกี่ยวกับอีกเหตุการณ์มันมีตัวเลขนะครับครับเมื่อวานเนี่ยโพสต์ทูเดย์ก็บอกว่าเช็คเด้งเพิ่มขึ้นในเมืองไทยนี่แหละคือปริมาณการใช้เช็คในเมืองไทยเนี่ยมันสมมติว่าเท่านี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ดูเช็คเด้งก็คือสั่งจ่ายเช็คไม่มีเงินใช่ไหมเช็คเด้งเนี่ยมันก็จะอยู่ในอัตราที่ตึ๊ดๆๆๆนอนเส้นตรงไว้ช่วง 2-3 เดือนมานี้อัตราเช็คเด้งเนี่ยสูงขึ้นครับคำว่าสูงขึ้นแปลว่าคนสั่งจ่ายเช็คเริ่มไม่มีสตางค์ที่จะไปจ่ายแต่ตีเช็คของตีเช็คไปก่อนขนาดติดคุกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขนาดติดคุกรู้นะครับเช็คเด้งนี่คือติดคุกนะก็ยังกล้าตีออกมาได้แสดงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยณขนาดนี้มันอยู่ในภาวะที่หน้าก็ไม่ไปหลังก็ไม่ถอยนะครับแต่มันไม่ได้เพิ่งมาเจ๊งบงตอน 3-4 เดือนที่ผ่านมาอย่าให้ใครหลอกนะครับมันเริ่มมาก่อนไม่มีใครทำเศรษฐกิจพังได้ภายใน3เดือนครับแต่คนที่เห็นเศรษฐกิจพังมา 2-3 ปีแล้วไม่ทำอะไรมีผมยืนยันว่ามีในประเทศนี้มี
แล้วทุกวันนี้ก็ยังนั่งสุขสบายบนกองเงินกองทองที่โกงไปเพราะว่าเขาจะไม่เป็นอะไรไงเขาโกยไปเยอะละแต่ไม่มีใครทำเศรษฐกิจพังภายใน3เดือนนะครับไม่มีผู้ว่าการแบงค์ชาติเนี่ยคุณประสานไตรรัตน์วรกุลนี่บอกเลยนะคะว่ายอมรับเลยว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงคือ 83% ของ GDP นะคะสูงมากนะคะ 83% ของ GDP นะคะเหลืออีก17เกิน100อ่ะพูดง่ายๆเขาเรียกอะไรผลผลิตมวลรวมคือผลผลิตทั้งประเทศไทยอ่ะที่ทั้งค่าทั้งแรงงานทั้งสินค้าทั้งบริการสมมุติว่าตีว่า10ล้านล้านบาทครับแต่อัตราการเป็นหนี้ครัวเรือนของคนไทยทั้งประเทศเช่นกันคือ 8.3 ล้านล้านบาทแล้วจะรอดกันหรอจะรอดไหมมันจึงต้องผนึกกำลังกันที่จะช่วยกันในเวลานี้ไงครับค่ะเพราะนั้นจะยุหยุดยั่วอารมณ์ท่านพลเอกประยุทธ์ให้ท่านมีความปลอดโปร่งที่จะนำพาประเทศสักระยะหนึ่งได้ไหมใช่ไหมฮะถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับค่ะส่วนเขาเรียกอะไรหนี้สินของผู้ถือหุ้นนี่มันแทบจะกินทรัพย์สินของบริษัทกินทรัพย์สินไอ้ทรัพย์สินไม่ใช่แทบจะเรียกว่าหนี้สินผู้ถือหุ้นเกือบจะใหญ่เท่ากับผลผลิต1ปีแล้วของปีนอกจากนั้นที่คุณประสานยังยอมรับด้วยว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและ SME ก็ยากขึ้นก็เลยเกิดหนี้นอกระบบขึ้นนะคะปี56 SME เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่คุณต้นพูดไงว่าถ้าเขาบ่ายหน้าเข้าสู่การกู้ในระบบไม่ได้มันก็ต้องออกไปนอกระบบพี่คุณประสานเนี่ยพูดอย่างเงี้ยผมเดานะครับไม่ใช่เดาผมคาดเลยด้วยตัวเลขเนี่ยที่เคยเห็นครับเขาเข้าถึงเกือบทุกคนแล้วครับแต่อยากจะเข้ารอบ2 3 4คือเป็นหนี้แล้วก็อยากจะกู้เพิ่มครับแบงก์ก็ปล่อยไม่ได้อย่าง SME เนี่ย3ปีที่ผ่านมาในสมัยคุณยิ่งลักษณ์กับ3ปีก่อนในสมัยคุณอภิสิทธิ์ฐานะธนาคารต่างกันราวฟ้ากับเหวรวมไปถึงธนาคารอิสลามแบงค์ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ธกส. อะไรต่ออะไรโอ้ SME SME เนี่ยสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยจบที่โบนัสนะครับหมายความว่าธนาคารมีกำไรครับแต่ใน3ปีที่ผ่านมา SME มีหนี้เสีย 24,000 ล้านบาทแค่เวลา2ปี9เดือนครับอิสลามแบงค์มีหนี้เสีย 6,000 ล้านบาท2แบงค์รวมกัน 30,000 ล้านบาทอ่ะครับช่วงนั้นขอโทษนะครับเกือบเจ๊งทั้ง2แบงค์ใช่แต่คนทั่วไปไม่รู้ที่คนแห่ไปถอนเงิน SME แห่ไปถอนเงินอิสลามนี่เรียกว่าผมรู้จักกับผู้บริหารทั้ง2แบงค์นะครับแกล้งโทรไปทีนึงว่าพี่ครับไหวไหมเขาอย่าโทรมาได้ไหมผมกลัวคุณเอาไปเล่าในรายการเอาอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเป็นทางหอการค้าไทยเนี่ยเขาเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องของหนี้นอกระบบเลยค่ะเขาบอกว่าประชาชนเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นในรอบ3เดือนที่ผ่านมาสัดส่วนหนี้นอกระบบเพิ่มจาก 49.1% เป็น 50.4% สูงสุดเป็นครั้งแรกนะคะโดยสาเหตุจากที่เกิดจากราคาสินค้าแพงขึ้นหนี้เพิ่มขึ้นดอกเบี้ยแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการไปกู้ยืมนอกระบบถึง 41% กลุ่มที่กู้นอกระบบสูงสุดคือกลุ่มเกษตรกรค่ะและเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนแต่ยอดหนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะยอดหนี้เพิ่มจาก 210,000 บาทเป็น 220,000 บาทเลยค่ะกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะครับมีหนี้ถึง 200,000 กว่าบาทไม่รู้จะแก้ไงคือผมก็มันยิ่งทำให้อ่อนแอนะมันยิ่งยากที่จะพึ่งตัวเองหรือจะเข้มแข็งได้คือยิ่งเราคิดว่าเราจะปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครแก้ได้อย่างนี้ครับถ้าจะให้แก้จริงนะมันต้องลดสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งเดี๋ยวก็โดนอีกอะถามว่าการค้าเสรีแล้วไปคือบางอย่างเนี่ยผมเห็นด้วยกับคสช.นะคืออำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องใช้ครับต้องใช้บ้างต้องใช้แล้วล่ะ คือไม่ใช้ไม่ได้อ่ะบางอย่างมันจะขัดใจแม่บ้างก็เอาเถอะครับนะขัดใจเจ๊อ่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนพักเอาอีกสักนี่ได้ไหมอีกนิดหนึ่งได้ได้เชิญนี่รักฮะนี่รักอะไรพี่บัวขาวนี่ประเด็นข่าวฮอตเลยนะวันนี้พี่ปูเตรียมมาเนี่ยผมไม่ติดเพลงนี้เลยหาเป็นหนี้แล้วอะไรนะให้เป็นหนี้รักเธอพี่บัวขาวยังไม่จบเลยท่านผู้ชมครับทำไมมันยาวจังอะพี่หลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหภาพหลุดนะL O V E และหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพการไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันเต็มเลย
แล้วน้องน้ำเพชรก็บอกว่าพอดีมือถือหายก็ข้อภาพก็เลยหลุดออกมาค่ะได้คืนแล้วนะมือถืออ้าวเหรอวันนี้ได้คืนแล้วได้ทำไมคนใจบุญจังอ่ะคนใจดีนี่ไงมือถือหายแต่ได้กลับมาแต่วันนี้ค่ายบัญชาเมฆก็แก้ลำไหนๆเธอปล่อยภาพเธอไปเที่ยวกับฉันเหรอปล่อยภาพออกมาเต็มเลยครับบัวขาวบัญชาเมฆเขาบอกว่าพี่บัวขาวมีสาวๆเป็นแฟนคลับเพียบเลยที่ชื่นชอบพี่บัวนี่ก็แฟนคลับที่น่ารักมากๆนะเขาก็เลยยกตัวอย่างนะปล่อยภาพออกมานะปล่อยภาพบัวเอารูปผมออกไปเอารูปสาวๆขึ้นมาเห็นไหมพี่บัวขาวเนี่ยไม่ได้มีรูปคู่กับน้องน้ำเพชรเท่านั้นกับคนอื่นๆก็เยอะแยะคือเขากำลังจะสื่อสารว่าเรื่องธรรมดามากเลยกับการที่พี่บัวขาวมีรูปคู่กับสุภาพสตรีเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่ามโนเขากำลังว่าน้ำเพชรว่าน้ำเพชรอย่ามโนว่าบัวขาวรู้สึกพิเศษด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะไม่รู้เหมือนกันก็เขาไม่ได้ถ่ายกับบัวขาวเท่านั้นนี่เขาก็ถ่ายกับคนอื่นเยอะแยะเห็นคนอื่นเขามโนเลยใช่ไหมนี่ก็ถ่ายเนี่ยไม่เห็นไปบอกเลยว่า L O V E ใช่ไหมไอ้ตรงพี่บัวขาวนั้นไฟดับหรือยังไงฮะไฟส่องไปไม่ถึงอ่ะนี่ดีถ้าหนิงไปถ่ายข้างๆบัวขาวนี่บัวขาวหายไปเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าพี่บัวขาวมีแฟนคลับที่ชื่นชอบเนี่ยทั้งในและนอกวงการดังนั้นการมีรูปคู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติอย่าคิดมากโอ้โหนี่ต้นสังกัดนี่เขาแก้กันแบบนี้เลยนี่เขาเซ็นแบบนี้เลยนะพี่ต้นนี่เฮ้ยตอนไปตรังทำไมไม่เซ็นอย่างเงี้ยผมดูเพลินๆนี่ๆๆเขาเซ็นกันตรงตอนไปตรังทำไมเขาไม่เซ็นอย่างเงี้ยไม่รู้นะเอาในสายตาผู้ชายคนนึงนะครับถ้าผมเป็นบัญชาเมฆยิมนะผมจะไม่แก้ด้วยวิธีนี้คือยิ่งแก้ยิ่งลงอ่ะผมพูดตรงๆนะยิ่งแก้ยิ่งเจ็บยิ่งไปกันใหญ่อ่ะคืออาจจะชนะน้ำเพชรได้แต่ฉุดตัวเองลงร่วงลงไปด้วยนะพูดตรงๆนะครับทุกรูปที่แก้มาเนี่ยนะมันสู้ไม่ได้กับรูปไปก่อเกรดคือคุณไปลักษณะรูปอื่นๆเนี่ยมันเจอกันในที่โคจรบ้างอโคจรบ้างที่ยิมบ้างแต่ลักษณะอะอย่างเงี้ยมันที่อโคจรไม่มีปัญหาแต่ลักษณะที่เมื่อวานผมดูจากที่พี่ปุ๊กคือดูสบายมันมีความเป็นส่วนตัวอันนั้นคือนัดกันไปชัดแต่ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับคุณบัวขาวคุณไม่ใช่มาเจอกันอย่างนี้คุณบัวขาวคุณเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉามากแต่เชื่อผมเถอะอย่าแก้เลยเกิดไปแล้วอ่ะคุณพูดเองเราเป็นผู้ชายไม่เสียไม่หายช่างมันเก็บไว้เฉยๆอย่าไปแก้เขาแนะนำจากพี่ต้นนะฮะพักสักครู่ค่ะขาพังเพยลิงแก้แหะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ